รวยเปลี่ยนป้ายแดง50คันเต่าเชิญยิ้มงานหมดอายนั่งขายของคิดได้อย่าหมิ่นเงินน้อยกับความโด่งดังที่พีคสุดๆยุคตลกคาเฟ่เต่าเชิญยิ้มรวยขนาดเปลี่ยนรถ50คันเพิ่งซื้อป้ายแดงมาขับๆอยู่เห็นรถขับสวนมาสวยแล้วชอบก็ไปเปลี่ยนรถเลยดังมากจนออกจากโน้ตเชิญยิ้มไปตั้งทีมเองคณะเต่าเชิญยิ้มอดีตตลกดังเผยในรายการต้มยำอมรินทร์อีกว่าตัวเองแจ้งเกิดบอลเชิญยิ้มแต่ที่เขาดังตอนนี้เพราะเขาเก่งเองแต่เขาเคยเล่นตลกคณะเราแล้วมีคนเห็นเลยได้ไปออกรายการต่างๆตอนเราทำคณะเองก็ดีมีเงินส่วนสาเหตุชีวิตพลิกผันเต่าเผยว่าต้องบอกก่อนเวลาเล่นตลกแขกจะส่งแก้วเหล้าห่อแบงค์500แบงค์พันเราก็ต้องกินจนติดไม่รู้ตัวพอมีบริษัทใหญ่ๆมาจ้างไปออกรายการก็เล่นได้ไม่เต็มที่เพราะว่าแฮงงานเริ่มหดหายโดยไม่ได้เห็นออกสื่อแล้วแต่ยังพอมีงานนอกวงการยอมรับว่าเครียดมากต้องดูแลครอบครัวจนมาฟังธรรมะของท่านววชิระเมธีทำให้เริ่มปลงได้พอมีงานอื่นมีเงินบ้างแต่ก็ไม่เยอะรอลูกคนที่สองเรียนจบมีงานทำกะว่าจะไปบวชเพื่อเลิกเหล้าตอนนี้อยากเลิกแต่ยังเลิกไม่ได้เต่ายอมรับภรรยาของตัวเองขยันมากขายโจ๊กขายหมูทอดกลับบ้านก็เย็บผ้าส่วนตัวเองก็รับจ้างตัดผมบางทีมีคนใจดีตัดผม100บาทเขาก็ให้ทิป 1,000 บาทถามว่าอายไหมจากที่เคยดังเคยรวยต้องมาทำงานรับจ้างตัดผมเข็นรถขายของเต่ายอมรับว่าเขินมากเข็นรถขายของแต่เห็นป่าเทพพี่ชูศรีก็ขายเราจะอายทำไมอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอยากเตือนสติคนกินเหล้าอย่ากินมากจะเจอวิกฤตเหมือนตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ